สวัสดีครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม7นะครับมาพรีเซนต์นะครับเป็นโปรแกรมรายชื่อภายในมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้มีเรดิโอลิสแล้วก็สไลด์นะครับขั้นตอนการทำงานนะครับกดตอนแรกต้องกดรันโปรแกรมนะครับแล้วก็เพิ่มชื่อครับตามด้วยเพศแล้วก็อายุนะครับแล้วกดเพิ่มส่วนการลบนะครับเราต้องพิมพ์ค่าแล้วก็ชื่อของเราแล้วก็เพศแล้วก็อายุเหมือนเดิมนะครับของค่าที่เราจะลบแล้วกดลบครับส่วนการออกโปรแกรมนะครับเราสามารถกดออกโปรแกรมแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับส่วนนี้เป็นหน้าตาของโค้ดส่วนอันนี้ก็คือโค้ดของอันนี้นะครับก็คือเป็นเพิ่มค่าของที่เราพิมพ์ไปนะครับก็คือมันก็จะได้ส่วนนี้คือโค้ดของปุ่มเพิ่มนะครับก็คือจะเป็น A เป็นชายนะครับแล้วก็ B เป็นหญิงแล้วก็เป็นขึ้นเป็นชื่อนะครับเป็นค่าของชื่อเราแล้วก็ดูว่าเราเลือกเป็นชายหรือเป็นหญิงนะครับแล้วก็โชว์ขึ้นในลิสต์นะครับส่วนปุ่มลบนะครับก็จะมีโค้ดเป็นเหมือนกันนะครับก็คือแต่ของเราอันนี้จะเป็น remove เพราะว่าเป็นปุ่มลบนะครับก็คือดูว่าสตริง A เป็นชาย B เป็นหญิงแล้วก็เป็น remove นะครับ remove ชื่อแล้วก็ดูว่าเราเลือกเป็นชายหรือเป็นหญิงเหมือนกันส่วนปุ่มออกจากโปรแกรมนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นถ้าสมมุติเรากดปุ่มออกนะครับมันก็จะถามว่าเราจะออกหรือเปล่าถ้าเรากดใช่ก็จะออกจากโปรแกรมแต่ถ้ากดไม่ก็จะรีเซ็ตโปรแกรมนะครับขอบคุณครับ